จะอยู่ดูเบ็ดจะหักแล้วอาชุมาตอนนี้ช่องอาจูม่ามีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะใครอยากได้สิทธิพิเศษต่างๆก็สมัครตรงนี้เลยอาจูม่าสวัสดีค่ะน้องเป็นไงค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้วิถีชาวประมงกันค่ะและเราเนี่ยก็จะไปตกปลากันด้วยบอกเลยนะคะว่านี่เป็นการตกปลาครั้งแรกของเขาเลยและเราก็จะไปดูนะคะว่าชาวประมงเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงมีวิถีชีวิตยังไงแล้วก็เขาเนี่ยตกปลากันยังไงค่ะซึ่งมาดูกันนะคะว่าการตกปลาครั้งแรกของเขาเนี่ยจะได้ปลากี่ตัวหรืออาจจะไม่ได้เลยสักตัวไปกันเลยค่ะบ้าอะไรเนี่ยไปแล้วค่ะทุกคนเราก็ต้องมาฉีดฉีดหน้าได้เหรอยังขาด้วยว้าฉีดคนเดียวจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ท่าเรือเฟอร์รี่ค่ะนี่นี่คือเรือเฟอร์รี่ปะไม่ดินี่มันเรือดำน้ำทุกคนดูแถวนะ240ล้านล้านบาทเลยนะไม่ใช่มาดูกันนะคะว่าเรือของเราจะเป็นเรือลำไรบ้านเรือเนี่ยไม่มีไว้ขับมีไว้เบ่งเก้าโอ้ยคนรู้ขอเก้าน้ำใหญ่เรือใหญ่มากจะบอกว่าเขาอ่ะเยื่อใช้ปลาหมึกครับปลาหมึกอยู่ในขวดใช่ใช่ใช่ครับอ๋อมันคือเยื่อมันยังเป็นอยู่ไหมคะไม่เป็นแล้วครับพี่ปลามันกินปลาหมึกเหรอที่จะกินก็คือกุ้งหมึกปลาทูแต่ปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยนะคะแสดงว่าต้องเป็นปลาใหญ่อยู่มั้งไม่ใช่เหรออ๋อเราต้องหั่นปลาหมึกเหรอใช่ใช่เขาไปนึกว่าไปทั้งแบบตัวเฮ้ยมากครับปลาหมึกที่ต้องแช่ขวดนี้เพราะว่ารักษาความเย็นได้ดีครับทำได้นะมันพ่นดีมันพ่นหมึกเหรอคะมันตายแล้วดูดูบอกง่ายว่าแต่อันนี้ใครมันที่เสียบไม้นั่นไม่ใช่หรอนั่นคือแป้งใช่ไหมไอ้เสียบไม้ประมาณนั้นครับเฮ้ยครับเสียบเหลือแค่กล้องที่เหลือพี่ก็จับประมาณนี้แล้วก็นิ้วชี้เราจับเสียบแล้วก็ล็อกประมาณนี้นะเวลาปลาดึงตึ๊ดตึ๊ด
จะรู้สึกที่นิ้วแล้วพอปลามันดึงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็หมุนเลยเหรอคะพี่ก็กระตุกนิดนึงเพื่อให้เป็นเหมือนเส้นที่ปลาเวลาปลามันดึงอ่ะมันก็จะกระตุกตึ๊ดตึ๊ดพอมันกระตุกปุ๊บเราก็หมุนไปข้างหน้าค่ะห้ามหมุนข้างหลังนะเพราะว่าเนื้อปลามันจะไปไกลกว่าเดิมอันนี้ก็ถูกยังหรอรู้ไหมว่าแกจับไปอยู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้แต่มันตึกตึกเบาๆอ่ะทุกคนมันดึงแรงไหมคะตอนมันดึงจืดตึงไปประมาณนี้ถึงกันแรงมากมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วไหนไหนไหนอ่ะโอ้โหโดนขนาดมากเอ้าเข้าทำไมมันจะตกนะพี่คะตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็ดมันยังอยู่ไหมหรือมันมีอะไรกินแล้วในขนาดเอ้าแสดงว่าทุกคนมันหายจริงๆด้วยเพราะว่าแล้วมันกระตุกเมื่อกี้ปลากินไปแบบว่าเขาไม่รู้ตัวนี่ต้องได้ทั้งตัวA few moments later. ถ้าปกติมาตกกลางคืนนี่ต้องนอนบนเรืออะไรบ้างคะใช่ครับถ้าเป็นแบบตกปลาแบบมืออาชีพเขาก็ออกเย็นนี้ก็กลับพรุ่งนี้วันที่เที่ยงอ๋อเพราะว่าปลาตัวใหญ่มันจะออกมาตอนกลางวันเนี่ยก็เป็นปลาเล็กๆที่วิ่งตามปะการังอะไรเงี้ยนี่เราจะตกปลาเพื่อไปกินตอนเย็นต่อใช่ไหมปลาตัวเล็กนี่อะไรวะไปทำอะไรกินบ้างแม่อะไปตลาดอะไรวะถ้าเป็นชาวบ้านแบบประมงอาชีพในป่าที่ตกได้นะเขาไปย่างกับน้ำปลาพริกอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังที่เขาแบบการ์ตูนที่เขาตกปลาวะที่เขาจะแบบว่าทำสายเบ็ดให้มันแบบแซ่บเหมือนปลาว่ายอะมันมีเทคนิคนั้นไหมอะคะมีไหมถ้าเป็นเหยื่อสดเนี่ยต้องแบบเป็นอย่างเดียวเนี่ยได้ให้ยังคนเหยื่อปลอมมันก็ต้องแบบว่ายหน่อยหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยเหรอเขาบอกแล้วถ้าเหยื่อสดเนี่ยต้องA few minutes later. เฮ้ยได้เหรอ ใช่ป่ะวะ สองอย่างนะ ไม่ใช่ปลากินก็พี่หลอกเลย เฮ้ย ไม่ใช่อ่ะ มันจะได้ทั้งตัวไม่ได้จุ๊บมาก ไม่ได้ดิ ถ้าเขาถึงจะมาเขาตกกันแน่ไหมคะ ก็ถ้าเป็นแบบสมัครเล่นสมัครขำขำก็มีบ้างครับพี่ What? เฮ้ย ได้ 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 ได้ได้ไม่เอา อันนี้ชัวร์ อันนี้ชัวร์ เร็วเร็วทันเฮ้ยมันหลุดอ่ะนั่นไงขายไปเลยโอ้โหแกได้2ตัวมาวันนี้หมึกขโมยแล้วดูดิหมึกไปหนึ่งตัวนะไม่ได้เลยไอ้ยีเสียงปลาร้องมาเพราะแต่นี้ฝนตกจะมีปลาอะไรใหญ่เยอะกว่าเดิมใช่ไหมถ้ากลางวันมันก็ยากอยู่ดีอะพี่แต่ถ้าเป็นหมึกถ้าฝนตกก็ดีครับหมายถึงว่าถ้าตกหมึกอะไรเงี้ยนะตกหมึกนี่ใช้อะไรตกอะคะเบ็ดถ้าเป็นเหยื่อปลอมนิดนึงอ๋อมันเหยื่อตกหมึกมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งกลัวมากเลยอ๋อผมก็เห็นทำไมต้องใช้อย่างนี้ด้วยคะเรียนแบบลูกกุ้งอ๋อ One hour later วันนี้จะได้กินไหมไม่ดีกว่าไปตลาดนั้นง่ายกว่าเจ๊เคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งติดเกาะอย่างเจ๊ตกปลาเป็นเลยฉันจะไปติดเกาะจะไปติดเกาะได้ปะโอเคนะคะเป็นทริปให้อาหารปลาโอ้ยไวเลยสองชั่วโมงผ่านไปนะมันจะไม่ได้ปลาตัวเลยเขาให้อาหารปลาแทนกินข้าววัดแล้วก็ซื้ออาหารเม็ดก็ได้ได้เฮ้ยค่ะดึงกระตุ้นยังเมื่อกี้ท่านมันงงเลยเฮ้ยเฮ้ยดูเป็ดจังตายแล้วเอามันตัวใหญ่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 ท่านมันต้องเห็นปลาท่านตัวใหญ่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 ปลาเร็วเอ้ามันหลุดแล้วอ่ะใช่พี่เมื่อกี้มันหนักมากเลยนะเนี่ยโนดหายไป3เส้นมันไม่กินของเขาบ้างหรอเขามันไม่น่ากินหรอคนได้เยอะโอ้โหคนได้เยอะจังเลยตัวใหญ่มากถ้าคนเชื่อนะตอนนี้นะคะเราย้ายที่แล้วค่ะแน่นอนแน่นอน Moments later มันดีพี่โอ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้พี่เขาจะเสร็จเปลี่ยน
ะดึงดึงไม่ต้องดึงปล่อยพี่ดึงครับเดี๋ยวถ้าดึงกระตุกเดี๋ยวมันขาดฟันขึ้นระยองใช่ป่ะเป็นแหล่งทะเลแต่ยังไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยว่าเขาจับอะไรกันอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับว่าพามาเรียนรู้ว่าชาวประมงเนี่ยเขาออกเรือยังไงเวลาจอดเรือยังไงเวลาตกปลาตามเกาะเป็นยังไงแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยปลามันออกมาช่วงไหนนั่นคือวิถีธรรมชาติเนาะที่มันต้องบอกว่ามีห่วงโซ่อาหารอะลูกล่าต้องพูดถูกว่าเสมออยู่แล้วเป็นปกตินะครับซึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทำเล่นเดี๋ยวเราจะไปทำกินต่อใช่ไหมนี่กินแบบไม่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคือมันแบบเค็มหอมแบบสมุนไพรพวกนี้ไม่จิ้มไม่อร่อยเลยเนื้อเขาดีจริงๆไม่น่าหน่วยประสบการณ์ตกเองกินเองมันจะอร่อยกว่าซื้อกินไหมสำหรับเขานะคะเขาคิดว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะมาตกปลานะคะอยากให้ศึกษาให้ดีเนาะถ้าแบบคนที่อยากมาตกปลาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงเนี่ยก็ลองมาดูได้ค่ะกว่าจะตกปลาได้แต่ละตัวนี่ไม่ใช่ง่ายเลยในความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะคะเขาคิดว่าการตกปลาสำหรับเขาเนี่ยก็คงเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาแล้วการซื้อกินนะคะมันก็แฮปปี้กว่าสำหรับเขานะคะแล้วมันก็รสชาติก็เหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายค่ะสำหรับผมนะก็มองว่าสิ่งที่เรามาถ่ายคลิปวันนี้เหมือนถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนหนึ่งที่แบบเขาทำงานด้านนี้อยู่ก็ต้องมีคนที่แบบมองว่าเขาต้องสารปลานะอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจฝ่ายที่เขาทำงานพวกนี้อยู่ด้วยเขาต้องทำอย่างเงี้ยเพื่อเลี้ยงอาชีพเขาเหมือนกันอย่างที่ผมบอกมันเป็นเหมือนห่วงโซ่อาหารถ้าเกิดเราไม่สบายใจที่จะเห็นความเจ็บหรือทรมานของสิ่งมีชีวิตอะเลือกกินจบแต่ถึงซื้อกินอะก็คือค่าสัตว์อยู่ดีแหละเราเกิดมาเพื่อกินอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่มากินแต่ผักใช่ไหมเหมือนแล้วใครไม่อยากทำร้ายสัตว์นั้นก็เป็นมังสวิรัตเลยคุณก็ทำร้ายต้นไม้อยู่ดีต้นไม้นั้นมีชีวิตอยากไปกินไปตัดต้นไม้ต้นไม้จะเสียใจยินร้องไห้โฮ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 ให้ค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปอาจุมาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบาย